เศรษฐาควงสุทินร่วมโต๊ะมื้อกลางวันกับสีว่าที่ผบ.เหล่าทัพคนใหม่ที่ยงนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาควงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคลังแสงร่วมโต๊ะมื้อกลางวันกับผบ.สี่เหล่าทัพคนใหม่เพื่อประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลพลเรือนและกองทัพให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองรายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันเดียวกันนี้วันที่3กันยายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนัดหารือเป็นการภายในและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพคือพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยมีรายงานว่าการนัดหารือกันในวันนี้จะเน้นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับทางกองทัพบกให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลพลเรือนและกองทัพโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองก่อนนำมาบรรจุไว้ในนโยบายร่วมกับนโยบายของ11พรรคการเมืองและตามหมุดหมายรัฐบาลจะแถลงนโยบายในวันที่11กันยายนนี้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าหลังหารือร่วมกับผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพแล้วนายสุทินคลังแสงมีกำหนดการเดินทางเข้าพบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาทิพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตพลเอกเชษฐาฐานจาโรพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขอคำแนะนำในการทำงานซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าพบพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยามาแล้วนอกจากนี้นายสุทินคลังแสงยังเตรียมที่จะเข้าพบนักวิชาการด้านความมั่นคงอาทิศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยก่อนหน้านี้ได้หารือกับนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้รายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่าก่อนหน้านี้ได้เคยมีการพูดคุยกันในเรื่องการทำงานระหว่างรัฐบาลและกองทัพมาบ้างโดยนายเศรษฐามีนโยบายที่พร้อมจะทำงานกับกองทัพในฐานะรัฐบาลพลเรือนที่พร้อมรับฟังคำแนะนำต่างๆอีกทั้งในเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนจะไม่ตัดงบประมาณดังกล่าวหากมีความจำเป็นเพราะเข้าใจดีว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะปกป้องประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดนต่างๆซึ่งเราจำเป็นต้องมีทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านเพียงแต่อนาคตหากมีการเจรจาในเรื่องนี้ก็จะขอให้ทางกองทัพนำเสนอสินค้าภายในประเทศไทยที่มีเพื่อแลกเปลี่ยนหรือไปจำหน่ายกับประเทศนั้นๆในลักษณะการแลกเปลี่ยนหรือบาร์เตอร์ระหว่างกันซึ่งก็จะทำให้สินค้าที่เรามีอยู่สามารถมีช่องทางเพิ่มในทางการตลาดกับต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตามมีรายงานล่าสุดว่าตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมซึ่งตามรายงานหนึ่งในนั้นมีชื่อของพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก้าวไกลพร้อมมากคิวเพียบอภิปรายคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1วันแถลงนโยบายก้าวไกลรับมีดเตรียมอภิปรายวันแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1จองกฐินแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกเกณฑ์ทหารลั่นพร้อมมากเมื่อวันที่3กันยายน
2566นายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมอภิปรายของพรรคก้าวไกลในวันแถลงนโยบายรัฐบาลว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเมื่อคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายฝ่ายค้านจะต้องอภิปรายนโยบายของรัฐบาลโดยทางพรรคก้าวไกลให้ส.ส.ของพรรคเลือกนโยบายของรัฐบาลที่สนใจเพื่อหาข้อมูลว่านโยบายนั้นๆจะมีปัญหาหรือไม่แต่ละคนจะต้องนำข้อมูลที่มีไปเสนอต่อกรรมการบริการพรรคเพื่อให้คัดชื่อเสนอเป็นผู้อภิปรายต่อไปส่วนประเด็นหลักที่จะมีการหยิบมาอภิปรายคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะแก้ไขโดยส.ส.ร.ที่มาจากการแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตั้งการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารนโยบายปฏิรูปกองทัพรวมถึงเรื่องของพลังงานที่เราอยากตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าทำไมถึงยกตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานให้กับพรรคเดิมเข้ามากับกำดูแลเพราะใน4ปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้นายกรุณพลกล่าวว่าขณะนี้ต้องรอฟังแถลงการก่อนตอนนี้เป็นเพียงการเก็งข้อสอบแต่หากแถลงเหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีก็น่าจะโดนทุกดอกเพราะเป็นการนำทุกประเด็นมายำรวมกันแต่เราค่อนข้างเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองก็เคยเป็นรัฐบาลมาคงจะแถลงเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลพร้อมอภิปรายหรือไม่นายกรุณพลกล่าวว่าเราพร้อมมากตอนนี้มีคนลงชื่ออภิปรายเกือบ60คนซึ่งทางพรรคจะคัดเลือกอีกครั้งว่าจะมีผู้อภิปรายกี่คนเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่ทางสภาให้มาก็ว่าสวยออร่าหน้าคุ้นๆที่แท้ดาราสาวไม้หุ้นส่วนร้านตั้งใจชงเจอพิษปังชาเจชนาทิพย์ก็มาเมนคนบันเทิงคนดังแห่มากันรัวๆเจ้าตัวโพสต์ล่าสุดก็ว่าสวยออร่าหน้าคุ้นๆที่แท้ดาราสาวไม้หุ้นส่วนร้านตั้งใจชงเจอพิษปังชาหลังจากโซเชียลแห่เปิดวาบสาวสวยที่ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่1กันยายน66ที่ผ่านมาหลังได้รับผลกระทบจากประเด็นร้อนปังชามาร่วมรายการในฐานะหุ้นส่วนร้านตั้งใจชงคาเฟ่ดังเมืองหาดใหญ่สงขลาได้รับโนติสเรียกค่าเสียหาย2ล้านเหตุใช้ภาชนะเหมือนร้านดังปังชาโดยนอกจากเพจมนุษย์ตุ๊ดจะโพสต์หลังไปสืบมาพบว่าสาวสวยออร่าหน้าคุ้นๆหุ้นส่วนร้านตั้งใจชงคือมายอนิตนักแสดงสาวเคยมีผลงานสงครามนางงามในบทมะเหมี่ยวล่าสุดมายหรืออนิตสุวิทย์ยังมีผลงานละครเรื่องบุงหงาสารีด้วยขณะที่มายโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายน66ลงโซเชียลเป็นคลิปที่ไปออกรายการโหนกระแสพร้อมแคปชั่นว่าโอเคมิชชั่นคอมพลีทได้มีโอกาสออกโหนกระแสแล้วขอบคุณที่เชิญร้านตั้งใจชงไปในรายการนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาและขอฝากร้านเล็กๆแอดทางใจชองดอทดีด้วยนะคะปังชาด้านคนดังคนบันเทิงอาทิจันจิก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเจก็ว่าใครนะคุณมากคนคลั่งเธอมากเธอรู้ไหมน้องมายมะนาวก็บอกว่าคุณมากๆตัวตึงในโซเชียลไปละเธอเจชนาทิพย์ก็ส่งอีโมจิชู2นิ้วให้กำลังใจด้วยเป็นต้นโดยมายอนิตเข้าสู่วงการจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2554ได้รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลมิสแพนคลินิกและมีผลงานสร้างชื่อจากเพลิงฉิมพลีและสงครามนางงาม2ปังชา